สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์หรือว่าทีเชอร์เมย์เองค่ะเด็กๆคะเมื่อพบกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเราจะเรียนในหน่วยเรื่องฝนฉ่ำเย็นใจนะคะวันนี้จะอยู่ในหน่วยเดิมนะคะฝนฉ่ำเย็นใจของเราวันนี้คุณครูจะทบทวนนะคะให้เด็กๆรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนนะคะเราไปดูกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะเรื่องในวันนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเกี่ยวกับวัฏจักรของฝนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัฏจักรของฝนมีขั้นตอนอย่างไรนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆก่อนที่จะมาเป็นฝนนะคะเราจะเห็นว่ามีพื้นน้ำใช่ไหมคะพื้นน้ำเนี่ยพอเวลาเจอกับแสงแดดนะคะหรือว่าพระอาทิตย์พอเจอกับพระอาทิตย์ปุ๊บความร้อนของพระอาทิตย์นะคะจะทำให้น้ำของเราระเหยขึ้นไปนะคะนี่ระเหยแบบนี้เลยก็คือจากแม่น้ำระเหยขึ้นไปบนฟ้านะคะจะเป็นไอน้ำนะคะพอเป็นไอน้ำระเหยขึ้นไปปุ๊บกลายเป็นไอน้ำพอไอน้ำรวมตัวกันมากๆนะคะเขาก็จะกลายเป็นก้อนเมฆค่ะพอเด็กๆ เห็นนะคะว่าเป็นก้อนเมฆแล้วพอก้อนเมฆรวมตัวกันอากาศเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นหรือว่าไอน้ำเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นฝนตกลงมานั่นเองค่ะนี่ก็คือวัฏจักรของฝนนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูแล้วก็ทบทวนได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับก้อนเมฆกันนะคะเพลงของเราก็คือเพลงฉันคือเมฆค่ะฉันคือเมฆหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของฝนแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์น่ารู้จากเรื่องที่เราเรียนกันมานะคะหรือว่าจากเพลงฉันคือเมฆนั่นเองคำศัพท์คำแรกนะคะ R-A-I-N rain แปลว่าฝนค่ะอีกครั้งนะคะ R-A-I-N rain แปลว่าฝนค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะ C L O U D cloud แปลว่าก้อนเมฆค่ะอีกครั้งนะคะ C L O U D cloud แปลว่าก้อนเมฆค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือ V A P O Rvapor แปลว่าไอน้ำค่ะอีกครั้งนะคะ v a p o r vapor แปลว่าไอน้ำค่ะถ้าหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรื่องวัฏจักรของฝนนะคะเด็กๆคะฝนเกิดจากพระอาทิตย์นั่นเองพระอาทิตย์นะคะเมื่อส่องแสงลงมายังน้ำนะคะความร้อนจะทำให้น้ำของเราเกิดการระเหยนะคะระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำนะคะพอเป็นไอน้ำปุ๊บเวลาไอน้ำรวมตัวกันนะคะก็จะกลายเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วพอก้อนเมฆมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือว่าไอน้ำรวมตัวกันมากขึ้นจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะกลายเป็นฝนตกลงมานั่นเองค่ะโอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของฝนด้วยนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Goodbye See you next time ค่ะ